ดีครับวันนี้ก็เป็นวันพุธที่13พฤษภาคมนะครับเป็นวันจุดบั้งไฟบูชาฐานนะครับแต่ปีนี้เนี่ยทางงานบุญบั้งไฟตะไลร้านของบ้านกุดว่านะครับก็ไม่ได้จัดนะครับเพราะว่าเนื่องจากติดสถานการณ์ไวรัสโควิด19นะครับก็เลยไม่ได้จัดงานนะครับแต่ว่าก็ตามประเพณีเนาะตามธรรมเนียมประเพณีทางเทศบาลก็ร่วมกับช่างบั้งไฟหลายๆช่างแล้วก็ทำบั้งไฟตะไลหมื่นมาจุดเพื่อที่จะเป็นการบูชาเล็กๆน้อยๆไม่ได้จัดเป็นงานใหญ่นะครับก็เดี๋ยวยังไงเป็นอะไรยังไงก็เดี๋ยวไปว่ากันนะครับตามฮีดตามคลองตามประเพณีนะครับของชาวบ้านกุดว่านะครับก็ก่อนที่จะมีงานบุญหรือว่าช่วงงานบุญบั้งไฟตะไลนะครับก็จะต้องมาทำพิธีขอพื้นที่ทำพิธีบอกเจ้าที่เจ้าทางบอกปู่ย่าตาเฒ่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะต้องมาทำก่อนถึงจะมีงานบุญใหญ่หรือไม่มีงานบุญใหญ่ก็จะต้องมาทำนะครับเพื่อให้มันเป็นประเพณีสืบทอดกันไปเนาะประมาณนั้นข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นศาลปู่ตานะครับประมาณนั้นเป็นศาลปู่ตาเพื่อที่ให้ดำรงกับพืชพันธุ์ธัญญาหารต้นไม้ความอุดมสมบูรณ์ของชาวบ้านนะครับนี่จะเป็นความเชื่อเนาะประมาณนั้นครับอันนี้เป็นทีมงานของช่างแดงนะครับช่างแดงสามบ้างช่างแดงวันนี้ปีนี้ทำสามบ้างบ้างใหญ่ไม่ได้ทำบ้างเล็ก เรามาดูฐานกันนะครับว่าลานจุดฐานจุดของบ้างไฟตะไลหมื่นเป็นยังไงนะครับเหมือนกับบ้างล้านไหมหรือบ้างแสนไหมประมาณนั้นนะ หนึ่งเฮ้ยมาพี่ได้มาเลยนี่ฮอดแหนเฮาเด้ไหวบ่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 แห้งตีนไหวแห้งแน่นอนอันนี้จะเป็นขั้นตอนการทำฐานจุดของบั้งไฟตะไลหมื่นนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรมากว่าบ้องไฟแรงถีบของบ้องไฟมันไม่ค่อยเยอะก็เอาแค่นี้แหละประมาณนั้นครับนี่ครับฐานบ้องไฟตะไลหมื่นก็จะหมุนเหมือนกันกับบ้องไฟตะไลแสนแล้วก็บ้องไฟตะไลล้านนะครับแต่ว่าก็จะมีขนาดเล็กลงนะครับประมาณนี้หมุนเหมือนกันเพื่อให้ความคล่องตัวในการทะยานขึ้นของบ้องไฟมันง่ายนะครับประมาณอันนี้คือแท่นจุดบั้งไฟตะไลล้านนะฮะต่างกับตะไลหมื่นลิบลับเลยตะไลล้านเนี่ยมันต้องการความแข็งแรงนะครับก็เลยต้องทำฐานจุดที่แบบต้องเป็นเสาเป็นฐานเป็นอะไรที่มันแข็งแรงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แรงบั้งไฟเนี่ยทำให้ฐานมันเอียงแล้วตัวบั้งไฟมันจะไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องนะครับก็ของบั้งไฟตะไลล้านก็จะประมาณนี้อันนี้คือฐานที่ยังไม่ได้ต่อแท่นนะครับก็คือเป็นเสาเป็นชุดเสานี้เฉยๆนะครับก็ประมาณนี้เพราะว่าปีนี้ไม่ได้จัดบุญบั้งไฟตะไลล้านแบบบุญใหญ่นะครับก็เลยไม่ได้ทำฐานจุดบั้งไฟตะไลล้านนะครับตอนนี้ก็ได้นำบั้งไฟมาลงฐานแล้วนะครับสวย
ติดนั่นใหญ่ขึ้นเราติดเลยมันกลางไหมเรียบร้อยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสุดยอดสีแดงต้มแดงลมกลางแล้วนะครับนี่คือม้วนไฟตะไลหมื่นนะฮะประมาณนี้อันนี้จะเป็นม้วนไฟตะไลไม้นะฮะขนาดประมาณ30 เซนประมาณนั้นกงก็จะบิดๆหน่อยเวลาลงมันก็จะหมุนให้ไหมไม่รู้อยู่ที่ช่างเวลาลงมันจะหมุนอย่างเงี้ยแต่มันจะหมุนทวนเข็มแบบนี้อันนี้คืออันนี้คือรูของดินประสิวที่จะออกนะฮะปิดไว้ก่อนกลัวไฟจะเข้าก่อนเอาบังไม้มาถวายก็ได้คนหลายเลยคนเบียดที่แล้วมันเอียดอยู่เด้ส่งมีหุ่นห่วยจักเหลียวอีคือสุดแล้ววะดังสุดเนี่ยสภาพบ้องไฟตะไลไม้เมื่อกี้ที่ตกนะครับค่อยมีกับพันธุ์ครับผมค่อยมีกับพันธุ์สายนี้ก็คนเบ็ดเอ็นบางไงอยู่เจ๊งเอาก้อนเลยเบ็ดพี่เสียเสือไฟกระยาบุ้งไฟมันสูดไฟในหน้าบอมเนาะสูดมันท่านจะช่วงรวบแล้วงาดยังมัดมัดอันนั้นมัดฝั่งมัดฝั่งจะพี่ก่อนว่าเบ็ดนี่วิธีอาร์ตที่เก๋สูตรใหม่อาร์ตแบบเป็นท่อนเลยนี่ไม้ออกเป็นท่อนเลยโอ้โหเป็นท่อนเอาไม้ชื่อแบบไหนออกเป็นท่อนเลยต่อไม้สว่านดิขึ้นได้ตัวนั่นนะปัจจุบันมาเกลี้ยงออกเนี่ยเอามาทำเด้อทางพุ่นนะเด้อทางพุ่นทางบังไฟได้ทางพุ่นนะอย่าไปนึกป่ะทางบังไฟทางพุ่นนะรถไปได้ก็ดีโย่เอามาพ่อใส่ตื้อไปพุทธองค์ไปเฮงบัวเนี้ยบ่อันนี้คือบ้องไฟตะไลหมื่นที่จุดเรียบร้อยแล้วนะครับจุดเรียบร้อยแล้วก็ตัวบ้องไฟมันก็จะมีสภาพเป็นประมาณนี้นะครับตัวบ้องไฟเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนะครับตัวกระบอกบ้องไฟเนี่ยก็จะเป็นเหล็กนะครับซึ่งจะไม่ได้ใช้ตัวท่อ PVC เพราะว่าเนื่องจากแรงดันมันค่อนข้างจะแรงดันมันแรงก็มันจะทำให้ท่อ PVC ขาดหรือแตกได้นะครับแล้วก็ตัววงล้อหรือเขาเรียกว่ากงบ้องไฟเนี่ยก็จะทำมาจากไม้ไผ่สารจะสารหรือจะถักหรือจะทำอะไรยังไงนั้นก็คือแล้วแต่ช่างนะครับว่าแต่ละช่างเนี่ยมีสูตรการทำของวงล้อหรือกงบ้องไฟยังไงนะครับก็ประมาณนี้บรรยากาศนะครับก็จะประมาณนี้นะครับบรรยากาศเล็กๆน้อยๆคนไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าเป็นวันจุดบูชาฐานคือทำเอาประเพณีนะครับไม่ได้ทำเอาบุญใหญ่เนาะวันบุญใหญ่เนี่ยจะไม่มีนะครับปีนี้จะมีแค่วันบุญเล็กเป็นจุดเอาฮีดเอาคองนะภาษาอีสานก็ประมาณนั้นนะครับจุดเอาตามประเพณีนะครับก็จะมีแค่บ้างไฟตะไลหมื่นนะครับแล้วก็
บ้างไฟตะไลไม้นอกประมาณนั้นครับการจุดบ้างไฟเพื่อเอาฮีดเอาคองเนาะก็เอาตามประเพณีไม่ได้จุดทำเป็นบุญใหญ่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ใกล้จะเลิกแล้วก็จะเลิกตอนเที่ยงเนี่ยครับวันนี้ก็จุดก็นิดๆหน่อยๆไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะครับก็จุดเอาตามประเพณีเนาะเดี๋ยวบ้างสุดท้ายก็ไปดูกันว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงนะครับปีนี้คงไม่ได้ทำอะไรมากมายแล้วก็ปีหน้าเดี๋ยวค่อยดูว่าสถานการณ์เป็นยังไงถ้าสถานการณ์ปกติเราก็คงจะได้เห็นการจุดบ้างไฟตะไลแสนตะไลล้านในปีหน้านะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวไว้ปีหน้าค่อยเจอกัน ถ้าสถานการณ์มันยังโอเคเนาะประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ใกล้จะจุดแล้วแล้วก็ไปดูกันจุดแล้วต่อจะมันหื้นแต่ยันหอดอ่ะอย่าเผาเม็ดแฮเลี้ยวแล้วเลี้ยวแล้วตายรวดไปพี่อยู่ดอหน่อยป่านนี้ตายฟ้าว่าจันอย่าไปจอดนี่เฮาก็เอาบ่เลยจูดหั่นน่ะเอาทูบบ่ยังอยู่เฉยโอ้เสียงขึ้นคือบ่ไปใหญ่เนาะปดคือเดี๋ยวก็ได้ก็เฮามื้อละเฮ็ดงาน300ก็ได้ให้ตัวมันได้700กลัวมันกลัวหั่นทันพุทธตายมาแล้วลมมันใหญ่นะกลางเลยจะมีกลางมาวิ่งบอดี้ถือว่ากัน 20% เบิ่ดปุ๊บแต่ถือว่าได้ 50% ลบออกเด้กลางอยู่บ่50%มาตรฐานเดิมเยี่ยม